นี่ครับน่าจะมองเห็นนะครับลองดูครั้งหนึ่งผมขอเช็คสัญญาณนะครับก็อยู่ๆก็ดับไปดื้อนะครับคอมพิวเตอร์มีปัญหาามาต่อนะครับคือจะได้เดี๋ยวหลายท่านจะสงสัยว่าเอ๊ะเราตอนนี้ตกลงเนี่ยยังในเรื่องของเฟสฉุกเฉินเนี่ยนะครับยังจัดอยู่ไหมยังจัดอยู่นะครับก็เดี๋ยวอาจจะต้องไล่เป็นให้ท่านดูไปนะครับหลายท่านถามมานะครับเรื่องของข้อที่3ข้อที่3นะครับคือยากันรังสีนะครับโปรเซสอันตรายนะครับคือถามว่าณตอนนี้เราเจอรังสีจากอวกาศเยอะรังสีจากแกรมมาก็เยอะซึ่งรังสีแกรมมาจากอวกาศกับรังสีแกรมมาที่เกิดจากยูเรเนียมหรือการระเบิดขึ้นมาที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ก็เหมือนกันแล้วบอกนะครับว่าโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นะครับสถานีนิวเคลียร์นะครับทั่วโลกเนี่ยนะครับมีประมาณเอากลมๆนะ800แห่งแล้วก็โรงไฟฟ้านิวเคลียร์นะครับจะใช้เวลาปิดเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ฉุกเฉินเนี่ย7วันนะคือทำงาน24ชั่วโมงรีบปิดรีบดับเตารีบปิดการแตกตัวของพลูโตเนียมรีบระบบระบายต่างๆมาคือ7วันงั้น7วันนี้มันแก้ไม่ทันเหมือนที่ญี่ปุ่นเจอครับที่ฟุกุชิมะที่เซนไดเนี่ยโดนเต็มๆงั้นรังสีกระจายแน่นอนงั้นมันต้องมีตัวนี้เตรียมไว้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ได้ใช้หมดสำคัญนะครับแล้วก็ข้อที่ว่าขวดกองน้ำข้อ4ข้อ5ข้อ6ที่ใช้ร่วมกันที่ผมบอกไว้นะครับมีคนถามมาก็ไม่ข้อที่48 49อาหารฉุกเฉินนะครับกับน้ำออกซิเจนสูงเนี่ยครับอาหารฉุกเฉินก็บอกแล้วว่าอาหารที่สามารถคือแกะแล้วกินได้เลยทันทีนะครับทันทีส่วนน้ำผมใช้ผงเกลือนะครับเกลือแร่คือถ้าเอาน้ำเกลือเป็นขวดๆเนี่ยนะครับท่านก็ใช้ล้างแผลธรรมดาไม่สะดวกอาจจะแตกหน้าระหว่างทางหนักเปล่าๆด้วยนะครับงั้นเอาแบบเกลือแร่เป็นผงไปละลายน้ำล้างจมูกมีที่แย่ล้างจมูกล้างตาล้างหูได้จะใช้ผสมน้ำน้ำออกซิเจนสูงเก็บประมาณ30วันอาจจะเป็นน้ำทำเท่าเดิมแต่ก็ยังดีกว่าน้ำทั่วไปนะครับคือมีน้ำปริมาณน้อยแต่มีคุณภาพเยอะ นี่คือเป้ถามว่าสั่งทันไหมก็ทันนะเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้ผมจะระดมสั่งของเพิ่มทีเดียวเนี่ยแล้วก็เมื่อสั่งของมาก็มีปัญหาบางทีของมันไม่ได้คุณภาพก็ต้องส่งคืนไปนะครับวันนี้ส่งสินค้าคืนไป20กว่าอย่างนะครับงั้นถ้าไม่ได้มาตรฐานเนี่ยก็ไม่เอาเหมือนกันนะครับเราเน้นคุณภาพด้วยงั้นราคาที่ตั้งไปเนี่ยมันต้องคุณภาพเหมือนกันไม่ใช่ว่าเอาถูกเขาว่านะแล้วการอบรมนะครับจะมีการอบรมนี่คือวันที่23 24อย่างภาพพวกนี้ที่เห็นอยู่เนี่ยอาจจะเกิดกับเมฆอาราคัสเมฆนั่นเมฆนี่ประเด็นคือว่ามันเคยเกิดมาก่อนไหมทำไมชั้นบรรยากาศถึงเปลี่ยนไปแบบนี้เมื่อมันไม่เคยเกิดมาก่อนชั้นบรรยากาศเปลี่ยนแปลงแล้วคุณต้องหาทางแก้ไขหาทางปรับปรุงนะครับพวกเยอะนะครับมีหนังหลายเรื่องว่างๆไปดูนะครับแล้วท่านจะดูว่าอันตรายที่สุดก็คือคนนี่คือทำไมต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับเพราะว่าคนอันตรายที่สุดนะครับแล้วก็ตัวรังสีเนี่ยนะครับตัวโปรตอนเนี่ยนะครับที่เข้ามาเนี่ยอย่างนี้เราตีง่ายๆตีเป็นเอาเป็นเหมือนหน่วยวัดความเหมือนความสูงนะครับนะคนสูง1เซนคนสูง238เซนเนี่ย2เมตรกว่าเนี่ยคิดว่าอันไหนมันจะนั่นต่อกันเนี่ยครับงั้นความรุนแรงเยอะงั้นรังสีเข้ามาบางทีนั่งเครื่องเตือนนะ
ครับตอนปั๊บพอรังสีมาเยอะปั๊บทำยังไงคือเข้าลุกแล้วก็เข้าหรืออยู่กลางแจ้งก็หาน้ำมาดื่มเยอะๆเลยนะครับดื่มน้ำเยอะๆนะครับแล้วก็เข้าใต้ต้นไม้ต้นไม้ช่วยดูดนะครับรังสีที่มันจะช่วยดูดถนังไฟฟ้านะครับคลายตัวลงดินไปนั้นท่านต้องมีนะครับก็ไม่ค่อยอะไรมากทีนี้นะครับก็ตอกย้ำว่านะครับต้องฝึกจริงจังนะครับอันนี้ท่านบอกเป็น CGI ที่ปรับแล้วแต่ท่านคือผมมองว่าทุกวันนี้นะครับฝนตกมันตกแบบนี้ครับเหมือนคนเทน้ำมาตูมเดียวงั้นน้ำระบายไม่ทันนะครับน้ำท่วมแน่นอนแน่นอนเราอาจจะไม่มีโอกาสตั้งกล้องถ่ายจะนี่เป็นการเตือนนะเป็นการเตือนคงเตือนเรื่อยๆแต่คงเตือนไม่มากแล้วถ้าว่าวันพรุ่งนี้เข้ากันยายนแล้วกันยานี่งานหนักงานเยอะนะครับกันยาฝนก็ตกเยอะด้วยนะครับกันยาตุลาครับมันทุกอย่างก็มาแต่พี่แล้ว23ถึง25นะครับมาได้มากันนะครับมาก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าการฝึกนี้มันต้องเรียนรู้ลักษณะตัวเองมันสอนบอกไม่ได้ต้องฝึกเองให้เจอปัญหาเองแล้วจะแก้ไขยังไงนะครับนั่นก็ขอแค่นี้นะครับพรุ่งนี้นะครับพบกันรอบหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวจะดูข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเพิ่มเติมต้องเซตอัพแบบทั้งระบบเลย4โมงเย็นนะครับถึง8โมงเช้า2ทุ่มโอเคครับสวัสดีครับ